สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูประต่ายจะพามาเล่นสุดกุในรูปแบบ Diagonal Jigsaw นะคะความยากง่ายก็จะอยู่ที่ระดับ Easy ค่ะและ Diagonal Jigsaw เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ Jigsaw กับรูปแบบ Diagonal นะคะแล้วเทคนิคในการเล่นเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ทั้งในคอลัมน์นะคะในแถวใน Jigsaw หรือว่าใน Diagonal นะคะแล้วแต่ว่าจะเห็นตัวไหนก่อนสำหรับตารางนี้นะคะครูประต่ายก็จะเริ่มเล่นนะจากการสังเกตเลข9เพราะว่าเลข9เนี่ยเยอะนะเราก็มาสังเกตเลข9ในคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3นะคะคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3เลข9 2ตัวนี้จะทำให้เราสามารถเติมในจิ๊กซอว์นี้ได้นะคะเราก็จะเติมเลข9ตัวแรกลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาดูเลข9ในคอลัมน์นี้นะคอลัมน์ที่7เนี่ยนะฮะเรามาดูเลข9จากฝั่งขวานะคะนี่นะฝั่งซ้ายตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เราเติมลงไปใหม่ๆเราก็จะเติมเลข9นะในคอลัมน์นี้ได้นะในจิ๊กซอว์นี้นั่นเองโดยการสังเกตตัดตัวนี้ตัดตัวนี้แล้วก็ตัดตัวนี้คราวนี้เรามาเติมเลข8กันนะคะเลข8ถ้าตัดจากจิ๊กซอว์ข้างล่างนะคะตัดจากจิ๊กซอข้างล่างตัดขึ้นมากับจิ๊กซอตัวนี้ก็จะทำให้เติม8ในตำแหน่งนี้ได้ค่ะ8ตัวถัดไปก็คือ8ถ้าเราดูสังเกตจากคอลัมน์นะคอลัมน์นี้นะคะเติมตำแหน่งนี้ไม่ได้ซ้ำตัวนี้เติมตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้ซ้ำตัวนี้ตำแหน่งนี้ไม่ได้ซ้ำนะคะ8ในคอลัมน์ที่6จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในคอลัมน์ที่9เนี่ยนะคะคอลัมน์ที่9เติมฝั่งขวาดูฝั่งซ้าย8เราจะไม่สามารถนะดูในจิ๊กซอนี้ด้วยร่วมด้วยนะคะดูเติมฝั่งขวาดูฝั่งซ้ายฮะ8ตัวนี้จะทำให้ตัด2ตำแหน่งนี้8ตัวนี้ตัดตำแหน่งนี้8ตัวนี้ตัดตำแหน่งนี้นะคะ8ในจิ๊กซอนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเรามาดูเลข8นะคะในไดอะกอนัลนี้นะซึ่งจะไม่สามารถเติมตำแหน่งนี้ได้ซ้ำนะคะตำแหน่งนี้ก็ซ้ำตำแหน่งนี้ก็ซ้ำนะตำแหน่งนี้ไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้นะคะซ้ำตำแหน่งนี้ไม่ได้ตำแหน่งนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น8ในไดโกนอลนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะและ8ตัวสุดท้ายนะถ้านับดูก็จะเห็นว่า8จะครบ9ตัวแล้ว8ตัวสุดท้ายที่ยังขาดไปก็คือ8ในคอลัมน์นี้ก็เติมได้แล้วนะคะมองบนอยู่ตรงนี้ค่ะเรามาฝึกเล่นในแถวกันบ้างนะคะดูในแถวที่4นี้นะคะจะเหลือตัวที่เติมได้แน่ๆนะคะก็คือเลข2เพราะว่าเติม2ตำแหน่งนี้ไม่ได้นะคะ3เติมเลข2ลงไปค่ะเติมเลข2แล้วก็จะเหลือเลข1กับเลข5ใช่ไหมคะมองข้างล่างนะคะเลข5อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข5แล้วสังเกตในจิ๊กซอต่อนะคะในจิ๊กซอเนี้ยก็จะเหลือ2ตัวนะคือเลข4กับเลข6แต่ยังไม่มีตัวอ้างอิงนะคะเราทดไว้ก่อนเลข4กับเลข6นะคะ2ตำแหน่งนี้ดูในไดโกนอลนะคะเลข9เติมได้ยังเติมได้แล้วนะคะเลข9โดยถ้าสังเกตในจิ๊กซอนี้ก็เติมเลข9ได้นะคะเติมไม่ได้เติมไม่ได้เติมไม่ได้นะคะเติมไม่ได้ไม่ได้เลข9อยู่ตรงนี้พอเติมเลข9ปุ๊บก็จะเหลือในจิ๊กซอเหลือ1 2 3 7ใช่ไหมคะ1 2 3 7เลขที่เติมได้แน่ก็คือเลข3นะคะตรงนี้ไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้นะคะดูซ้ายขวาจะเห็นตำแหน่งที่มันซ้ำอยู่เลือกเติมตรงนี้ค่ะไม่ซ้ำนะคะเหลือเลข1เลข2เลข7ใช่ไหมคะดูที่ตำแหน่งนี้นะคะมีเลข1กับเลข2แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเลข7นะส่วน1กับ2เนี่ยยังเติมไม่ได้นะคะอาจจะเป็น1หรือ2 1หรือ2นะคะทดไปก่อนนะมาดูในคอลัมน์กันอีกนะคะคอลัมน์ที่4เติมได้เยอะแล้วก็จะมาดูในคอลัมน์ที่เราเติมได้เยอะคอลัมน์นี้ขาดเลข4 5 6นะคะตำแหน่งนี้เลข4กับเลข5แสดงว่าต้องเป็นเลข6ตำแหน่งนี้เป็นเลข4เห็นไหมคะเติมไม่ได้ซ้ำตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข5และตรงนี้เป็นเลข4เติมได้แล้วก็จะทำให้เราสามารถเติม2ตัวนี้ได้แล้วนะคะที่เราทดไว้
เป็น4กับ6ใช่ไหมคะตำแหน่งนี้4มาละตรงนี้ก็เลยต้องเป็นเลข6และตรงนี้เป็นเลข4ค่ะดูในคอลัมน์ที่8นะคะเหลือตัวเลขที่ต้องเติมอยู่2ตัวนะคะก็คือเลข4กับเลข5ง่ายเลยสังเกตจากฝั่งซ้ายเห็นไหมคะเติมเลข4ลงไปค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข5นะคะคอลัมน์ที่6นะคะขาดเลข6เติมได้แล้วนะคะสังเกตเลข6ซ้ายขวานะคะเลข6ตัวนี้เติมไม่ได้นะคะแล้วก็เลข6ตัวนี้ในจิ๊กซอว์เติมไม่ได้เติมเลข6ลงไปเราจะได้6ในไดอะโกนอลเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้มาดูในแถวที่2กันบ้างในแถวที่2ขาดเลข1เลข5เลข7ใช่ไหมคะเรามาดูตำแหน่งนี้นะนะคะดูตำแหน่งนี้ครูกระต่ายสอนนะคะดูตำแหน่งนี้แล้วมองไปในจิ๊กซอว์จะเห็นเลข1นะคะถ้ามองข้างล่างจะเห็นเลข5แปลว่าตรงนี้เติมได้แค่เลข7เท่านั้นนะคะเติมเลข1กับเลข5ที่เหลือด้วยการสังเกตนะคะตรงนี้เป็น5เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็ต้องเป็น5นะคะและถ้าดูในคอลัมน์นะก็จะเหลือตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเลข7ค่ะในจิ๊กซอนี้นะคะเหลือ5กับ7นะคะเนี่ยจิ๊กซอนี้เหลือ5กับ7เราก็สามารถเติมได้แล้วด้วยการสังเกตนะฝั่งขวาตรงนี้เป็นเลข7ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข5นะคะตรงนี้เป็นเลข7มาดูในไดโกนอลกันค่ะเหลือแค่3ตัวนะคะก็คือขาดเลข1เลข2เลข5เหมือนเดิมตำแหน่งนี้มองล่างเลข5ฝั่งขวาเลข2นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข1นะอันนี้ตำแหน่งนี้เป็นจิ๊กซอซึ่งมี2กับ1อยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข5ค่ะและเลข2ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะเติมได้2ตัวนี้แล้วก็จะทำให้เราเติมเลข1กับเลข2ในจิ๊กซอนี้ได้แล้วนะคะเหลือเลข1กับเลข2เลข1เลข2สังเกตไหมคะในไดโกนอลที่เราทดเอาไว้เมื่อได้ตรงนี้แล้วก็จะทำให้เติมได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข1และตรงนี้เป็นเลข2นะคะต่อมาก็จะเกี่ยวพันสัมพันธ์กับแถวนี้นะคะซึ่งเหลือเลข1กับเลข2เหมือนกันก็ใส่ได้นะคะเลข2เลข1นะคะ2ตัวสุดท้ายในจิ๊กซอนี้นะคะเหลือเลข4กับเลข7ใช่ไหมคะเลข4ก็เติมได้ละสังเกตนะคะเลข4อยู่ตรงนี้เลข7อยู่ตรงนี้ตัวสุดท้ายในแถวนะคะก็คือเลข6นะคะเติมลงไปตัวสุดท้ายในแถวนี้ก็จะเป็นเลข1ตัวสุดท้ายในแถวนี้ก็จะเป็นเลข7นะคะแล้วก็มาดู2ตัวนะคะ2ตัวในคอลัมน์นะคะ2ตัวในคอลัมน์ก็จะเหลือเลข6กับเลข5นะคะเลข6กับเลข5ถ้ามองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นละนี่เลข5อยู่นี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข6นะคะตรงนี้เป็นเลข5เติมแล้วก็จะทำให้จิ๊กซอนี้เหลือตัวสุดท้ายนะคะก็คือเลข7ทำให้ในแถวนะคะเหลือ2ตัวสุดท้ายก็คือเลข6กับเลข4นะคะเติมได้แล้วเห็นไหมคะเติมเลข6ลงไปเลข4เติมลงไปค่ะตัวสุดท้ายในแถวนี้นะคะตัวสุดท้ายในแถวนี้ก็คือเลข2นะคะและ2ตัวสุดท้ายจริงๆแล้วจะดูในจิ๊กซอก็ได้หรือดูในแถวก็ได้นะคะก็คือเลข4กับเลข6นะคะเติมลงไปค่ะเลข4และเลข6นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมตรวจความถูกต้องนะคะทั้งในไดอะโกนอลในจิ๊กซอในแถวแล้วก็ในคอลัมน์นะคะและถ้าใครนะคะอยากให้ครูป้าตายแนะนำวิธีการเล่นซูดูกุในรูปแบบไหนอีกหรือว่าต้องการแบบเดิมนะคะเพิ่มเติมในหลายๆตัวอย่างก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย